ความเคารพพระมหาเถระเถรานุเถระเจริญพรผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยทุกท่านพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำทุกๆวันพฤหัสบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็ได้นิมนต์พระอาจารย์เจ้าวาดต่างๆได้มาเล่าเหตุการณ์ในวัดของท่านว่าท่านทำอะไรอยู่บ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศและในช่วงนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ดีว่าเรื่องเชื้อโรคต่างๆเชื้อโรคที่สำคัญก็มีอะไรโควิด19นะหรือว่าโควิด19อะไรอย่างนั้นแต่ละวัดก็มีการระมัดระวังไปเหมือนกับญาติโยมแล้วก็ยังพิเศษอีกวัดหลายวัดด้วยกันก็ต้องตั้งโรงทานเลี้ยงญาติโยมแจกญาติโยมแจกให้ญาติโยมทานกันก็วัดเราก็ช่วยเหลือญาติโยมกันตามกำลังของวัดแล้ววันนี้ก็เช่นกันได้รัตนาอาจารย์เจ้าคุณพระพิสารประชานาถเจ้าวาดวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครท่านก็มารายการเราหลายครั้งแล้วเหมือนกันในช่วงนี้ท่านก็มีการฟอกเลือดล้างไตเป็นปัญหาอะไรบ้างหรืออย่างไรจะต้องถามท่านสวัสดีครับอาจารย์เจ้าคุณครับถวายความเคารพครับผมครับมีโอกาสมาร่วมรายการกันอีกครั้งแล้วนะครับครับผมแล้วเป็นไงครับครับช่วงนี้เรื่องการฟอกเลือดล้างไตมีปัญหาอะไรมั้งครับเนี่ยครับขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระที่ติดตามดูรายการศาสนกิจของคณะสงฆ์แล้วขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านคำถามที่ท่านพระครูมงคลได้กล่าวเกริ่นไว้เกี่ยวกับฟอกเลือดล้างไตเนี่ยถ้าที่อื่นก็คงจะไม่กระไรนะแต่ถ้าที่วัดสุทธารามเนี่ยก็คงจะมีปัญหาปัญหาคือว่าห้องฟอกเลือดล้างไตของเราเนี่ยใช้คำว่าศูนย์ฟอกเลือดล้างไตโอ้ครับเป็นของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องฟอกเลือดล้างไตอยู่46เครื่องโอ้ครับใน46เครื่องเนี่ยครับเราเองจะแบ่งเป็น3ผัดผัดละ4ชั่วโมงนะครับวันหนึ่งร้อยกว่ารายในร้อยกว่ารายเนี่ยครับเราก็ให้บริการมาอย่างนี้เป็นประจำทุกวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวทีนี้พอโรคโควิดมาเยี่ยมเยียนพวกเราเนี่ยครับเราก็เดือดร้อนไปที่อื่นเนี่ยพระเดชพระคุณท่านพระครูที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นว่าเงินเดือนเนี่ยเขาลดแล้วโอ้เงินเดือนลดใช่ไหมครับแล้วก็ปิดโรงงานบ้างครับแล้วก็พยายามขจัดเอาพนักงานออกบ้างแต่ที่ห้องฟอกเลือดล้างไตหรือศูนย์ฟอกเลือดล้างไตของเราเนี่ยเราเองก็ประชุมกันตระหนักมากเหลือเกินเกี่ยวกับเรื่องนี้อุปมาเหมือนกับขอโทษนะครับเหมือนกับเรานิ้ว5นิ้วเนี่ยนะครับครับเราเป็นนิ้วกลางที่ประชุมกรรมการมูลนิธิเนี่ยก็บอกว่าให้หยุดเถิดในระหว่างเนี้ยที่โควิดกำลังอลวาดเนี่ยครับทีนี้ถ้าหยุดไปเนี่ยผู้ฟอกเลือดล้างไตเนี่ยก็จะต้องไปหาที่ฟอกเลือดล้างไตใหม่แล้วผู้ป่วยเราเนี่ยมีจำนวนมากครับก็จะไปหาที่ฟอกเลือดยากทีนี้ถ้าเกิดไปหาที่ฟอกเลือดล้างไตไม่ได้ก็ปรากฏจะต้องบอกเลยว่าจะต้องถึงแก่ชีวิตใช่ครับนี่ผลเหตุการณ์ที่ต้องการปิดศูนย์ฟอกเลือดล้างไตของเราทีนี้ถ้าปิดไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็จะต้องไปถึงสื่อมวลชนดีไม่ดีต้องมาฟ้องท่านพระครูแน่นอนเลยใช่ไหมฟ้องเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราสื่อต่างๆก็จะต้องมาถามเราอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาถ้าเกิดเราเปิดต่อไปเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังที่สุดเลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดผู้ป่วยคนใดคนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่เราคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปติดที่ไหนมาเนี่ยมันจะติดหมดเลยนะครับนั่นสิวันหนึ่งร้อยกว่ารายนี่จะติดแล้วก็จะแพร่เชื้อไปหมดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับทีนี้ถ้าเกิดแพร่เชื้อไปแล้วถ้าเกิด
จ้าหน้าที่เราก็ตามหรือผู้ป่วยโรคไตก็ตามเนี่ยร่างกายก็ไม่ค่อย 100% อยู่แล้วครับถ้าติดขึ้นมาสื่อต่างๆหรือองค์กรต่างๆก็จะต้องมาถล่มสูงฟองเลือดล้างไตของเราอย่างมิรู้ลืมเลยครับพูดแบบหยาบๆดูไม่จืดใช่ไหมครับอันนี้เพราะว่าถ้าเกิดโดยตามนิติในเนี่ยผมไม่รับรู้หรอกครับเพราะว่าศูนย์ฟอกเลือดล้างไตเนี่ยของนายแพทย์เป็นผู้ขออนุญาตเปิดแล้วครับฉะนั้นผิดถูกยังไงหมอก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบใช่นี่โดยนิติในนะครับแต่โดยพฤติในเนี่ยมันเป็นของมูลนิธิคือผมเนี่ยเป็นผู้บริหารงานเองนั่นสินี่นะครับเราก็หนีไม่พ้นหนีไม่พ้นใช่แล้วฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยมีตึกอาคารอยู่ที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยเป็นอาคาร7ชั้นนะครับเป็น7ชั้นเป็นแบ่งเป็นสถานที่ฟอกเลือดล้างไตซะ4ชั้นครับชั้นที่5เนี่ยเป็นสถานที่ซักฟอกแล้วก็กักตุนเวชภัณฑ์ต่างนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็ชั้นที่เห็นนี่นะครับนี่เป็นห้องประชุมชั้นที่7นะครับห้องประชุมชั้นที่7ครับของเราก็ทำกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ให้บริการญาติโยมได้แต่ต้องเข้มงวดมากที่สุดเลยในปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่เข้มงวดมากนี่นะครับบอกได้ว่าโควิดต้องมาเยี่ยมศูนย์ฟอกเลือดล้างไตเราอย่างแน่นอนเราถึงต้องเข้มงวดที่สุดเพราะก่อนจะเข้าเนี่ยเราต้องวัดอุณหภูมิต้องมีแอลกอฮอล์ทุกอย่างแล้วก็การระยะนั่งจะต้องห่างกันเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราต้องทำแบบที่เขาทำไว้หมดเลยนี่สภาพออกมาอย่างนี้ในภาพนี่ท่านจะเห็นว่าเป็นเครื่องฟอกเลือดล้างไตแบบโรงพยาบาลทั่วๆไปเนี่ยเขาใช้กันเหมือนกันราคาเครื่องหนึ่งเนี่ยก็ประมาณ 530,000 บาทนะครับ 530,000 บาทเมื่อกี้คงเป็นเจ้าภาพถวายมั้งน่ะครับเอามาเมื่อกี้มีเจ้าภาพเขาถวายของเราเนี่ยทั้งหมดเรามี46เครื่องเราเปิดมาแล้วนี่ได้17ปี17ปีครับศูนย์ฟอกเลือดล้างไตขอโทษท่านพระครูจะเห็นไหมเป็นรอยเท้าสีเหลืองๆตรงนั้นเราจะต้องมีระหว่างคนยืนต้องห่างตรงนี้อะไรแบบนี้เราจะต้องเว้นระยะหมดเลยเนี่ยเราก็ยังบุญเหลือเกินว่าไม่มีใครติดเชื้อเหล่านี้มาสู่พวกเราถ้ามีติดเชื้อแล้วเป็นข่าวแล้วยุ่งเลยยุ่งเลยครับก็ให้มายังสนามมวยก็เลืออยู่อย่างนั้นสนามมวยตลอดครับใช่ไหมที่ไหนที่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยของเราจะต้องพยายามระมัดระวังที่สุดเลยครับแม้นกระทั่งห้องฟอกเลือดล้างไตเนี่ยใช้แอร์นะครับทุกชั้นนี้ใช้แอร์หมดนะครับพอโควิดมาปุ๊บเด็กคุณหมอบอกให้หยุดใช้แอร์อ้าวนะครับเลยหยุดใช้แอร์ก็ให้มาเป็นพัดลมนะครับในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวสุทธารามเนี่ยนำเอาสิ่งของอาหารแล้วก็กัปปิยภัณฑ์สตังเนี่ยมอบให้ผู้ป่วยโรคไตถวายพระด้วยรูปนี้เป็นพระนะครับนี่เป็นพระนะครับเป็นพระนะครับเราก็ให้เป็นผู้แทนของมูลนิธิขึ้นไปมอบให้นะครับเราก็สงสารแล้วก็เป็นห่วงทุกคนนะครับเนี่ยแล้วมีพระกี่องค์แล้วครับที่ฟอกเลือดล้างไตตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ8องค์8องค์นะครับหมดแล้วนะภาพไปแล้ว10องค์แล้วมั้งครับผมเนี่ยถ้าได้ฟอกแล้วไม่มีการหยุดจนกว่าจะมรณะครับจนกว่าจะหายจากโรคนี้ไปโอ้หายโรคหายโรคคือพระเดชพระคุณท่านพระครูต้องเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าการฟอกเลือดล้างไตของเราเนี่ยในบ้านเมืองของเราหรือทั่วโลกเนี่ยเพื่อต้องการไม่ให้ไตเนี่ยทรุดไปมากกว่าเดิมครับเพื่อไม่ต้องการให้ไตทรุดไปมากกว่าเดิมคอยที่จะเปลี่ยนไตใหม่นะครับแต่ทีนี้กว่าจะเปลี่ยนได้เนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่าตายไปซะใช่20คือบางทีไตมีคนเสียชีวิตบริจาคไว้มีครับแต่ว่ามันไม่เข้ากันเราอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับผู้ที่รออยู่ครับใช่ไหมครับมีรายหนึ่งของผมเหมือนกันท่านครับมีเด็กอายุประมาณ31เองนะปรากฏว่าเขาได้หมดเลยนะครับไตนี่มาจากต่างจังหวัดหมอก็โทรศัพท์มาบอกไปทันทีคนป่วยนี่ก็ไปเลยทีนี้ไตเนี่ยเวลาได้มาปุ๊บเนี่ยเขาเอามาจากต่างจังหวัดบอกขออนุญาตหน่อยเถอะจังหวัดขอนแก่นพอได้มาจากจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเขาก็อัดน้ำแข็งมาเลยอัดน้ำแข็งมาเลยอัดน้ำแข็งมาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยไม่สดไม่สดครับพอเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็
ไม่ตอบรับ100%ได้เปลี่ยนแล้วเหมือนกันด้วยครับได้เปลี่ยนแล้วอยู่ไปไม่นานเสียชีวิตเพราะว่าได้ไตไม่สดนะครับมันนานเกินไประยะเดินทางครับระยะเดินทางมันไม่เหมือนกับเรานอนเตียงคู่กันเงี้ยยกจากคนนี้มาใส่คนนี้เลยเงี้ยนะครับอย่างนี้สดแน่นอนเลยแล้วก็มีพระรูปหนึ่งนะครับแล้วครับก็เป็นฆราวาสครับนะครับแกก็อยู่ที่วัดเนี่ยแกขอบวชไหนๆจะตายแล้วก็ขอบวชสักหน่อยก็บวชก็บวชกันที่วัดสุตานะครับที่วัดสุตาเลยครับป้าคุณพระบวชเสร็จเรียบร้อยท่านโชคดีอานิสงส์มีคนบริจาคไตได้เลยได้เลยปัจจุบันนี้ยังอยู่นะครับครับเปลี่ยนมาได้4ปี5ปีแล้วนะครับครับก็เป็นบุญของท่านนะครับเนี่ยๆนั่นนี่เกี่ยวกับการฟอกเลือดล้างไตเรานี่อยู่ในอัตราเสี่ยงมากเหลือเกินนะครับครับครับฉะนั้นเนี่ยที่อื่นเนี่ยเค้ามีแต่การลดเงินเดือนแต่ของเราเนี่ยต้องขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินเดือนอีกเพราะว่าอย่างเราเนี่ย2วันเนี่ยจะฆ่าเชื้อครั้งนึงโอ้การฆ่าเชื้ออีกโควิดมาเนี่ยวันนึงฆ่าเชื้อเนี่ยวันละ2ครั้งปกติ2วันครั้งครับปกติ2วันครั้งแต่เดี๋ยวนี้ต้องวันละ2ครั้งวันละ2ครั้งวันละ2ครั้งก็ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งน้ำยาอีกแล้วก็แล้วก่อนจะเข้าเนี่ยต้องวัดอุณหภูมิว่าความมีไข้มั้ยแล้วก็ต้องเยียวยาล้างมือให้ทั้งหมดเลยทุกอย่างการนั่งจะต้องห่างกันอย่างนี้อย่างนี้ครับถ้าเกิดเราไม่คิดแล้วไปแต่ถ้าเราคิดแล้วเป็นเงินทั้งนั้นนะครับเงินทั้งนั้นใช่เลยเงินทั้งนั้นฉะนั้นของเราเนี่ยต้องมีแต่อัตราค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสูงขึ้นครับผมเนี่ยแล้วก็ทำมาแล้วกี่ปีกันรวมแล้วเนี่ยการฟอกเลือดล้างไตเนี่ยเราขอย้อนไปสักนิดหนึ่งตั้งแต่ปี2532เนี่ยนะครับเราเปิดเป็นอายุรกรรมโรคทั่วไปโดยแรกครับโดยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเสด็จมาเปิดเมื่อวันที่5กรกฎาคม2532ครับเรารักษาโรคทั่วไปอ๋อโรคทั่วไปเนาะรักษาทุกโรคทุกโรคโอ้โหรักษาทีนี้ประชาชนมารับบริการวัน80ราย90รายอย่างต่ํา40รายเราได้กําไรมากเพราะค่าใช้จ่ายเช่นว่าวันนึงเนี่ยครับ 5,000 บาท 5,000 บาทคนมา100คนเราก็ 5,000 บาทมา20คนเราก็ 5,000 บาทมาคนเดียวเราก็ 5,000 บาทค่าใช้จ่ายแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมันตายตัวนี่ใช่มั้ยครับครับทีนี้ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยคลินิกก็ตามโรงพยาบาลก็ตามล้อมรอบวัดเราหมดแล้วโอ้มากแล้วมากครับทีนี้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสไปโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบ้างโรงพยาบาลตากสินบ้างโรงพยาบาลสมิติเวชบ้างแล้วก็คลินิกต่างๆขึ้นเป็นดอกเห็ดหมดเราก็เลยขาดทุนขาดทุนเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายคงที่แต่ผู้มาใช้บริการน้อยลงใช้น้อยพอน้อยลงเราก็เลยตัดสินใจว่าประชุมกันว่าเราเนี่ยจะยกเลิกแล้วก็จะไปทำเฉพาะทางแล้วครับโดยที่ประชุมก็มีมติเลยเนี่ยนะครับว่าให้เป็นศูนย์ฟองเลือดล้างไตเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องฟอกเลือดล้างไตเปลี่ยนมาได้17ปีแล้วนะครับ17ปีออก17ปีครับ17ปีใน17ปีเนี่ยเราใช้เครื่องฟอกเลือดล้างไตไปเนี่ยเป็น100เครื่องแล้วเนี่ยครับเป็น100เครื่องแล้วนะครับครับเป็น100เครื่องเครื่องนึงเนี่ยมีอายุใช้งาน7ปี6เดือน7ปี6เดือนครับ7ปี6เดือนแล้วเลิกใช้แล้วไปไงอ่ะเครื่องนั้นพอเลิกใช้แล้วมาก่อนนี่ก็ยังดีนะครับว่าพอเลิกใช้เสร็จแล้วก็ขายบริษัทเขาต่อไปได้ครึ่งประมาณ 20,000 บาทอ๋อขายได้ 20,000 บาทขายได้ 20,000 บาทโอ้ปากรปัจจุบันเนี่ยศูนย์ฟอกเลือดล้างไตเนี่ยมันมากมายแล้วถ้าจะพูดได้ว่าการฟอกเลือดล้างไตในบ้านเราเนี่ยเหมือนกับเป็นธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจน่าเสียดายนะครับว่าเครื่องฟอกเลือดล้างไตเราเนี่ยนะเราก็ขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ขายไม่ได้แล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นอะไรเครื่องนั้นเสียตรงนั้นเสียเอามาซ่อมตรงนี้ซะแบบนี้ครับเป็นอะไรได้นะฮะแล้วก็เครื่องนึงนี่วันนึงเครื่องเนี่ยได้กี่คนฟอกเลือดนี่ครับฟอกเลือดเนี่ยเครื่องเราได้3คนครับได้3คนคือ6โมงเช้าไปถึง10โมงครับนะครับ10โมงไปถึงบ่าย2โมงครับบ่าย2โมงไปถึง6โมงเย็นครับก็ประมาณทุ่มนึงครับประมาณทุ่มนึงเลยนะครับเครื่องเนี่ยก็ทำงานหนักนะครับเพราะว่าเราจะพักเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวหยุดวันอาทิตย์วันหนึ่งครับวันอาทิตย์วันหนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อทั้งหมดเลยและระบบน้ำก็จะต้องล้างต้องกองต้องอะไรทั้งหมดเลยเรียกกันว่าชำระเป็นการใหญ่
เฉพาะวันอาทิตย์นะครับครับครับแต่วันธรรมดาปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยนะครับเราก็จะ2วันฆ่าเชื้อครั้งหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่ง2ครั้งนะครับในเมื่อ2ครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายมากน้ำยามันก็เพิ่มขึ้นทุกชนิดเพิ่มหมดเลยนี่นะครับขณะเดียวกันรายรับก็ตกต่ำลงนะครับรายรับก็ต่ำเพราะญาติโยมก็เดือดร้อนนะครับทุกหย่อมยากไปที่ไหนท่านพระครูก็เห็นว่าคนแม้แต่วัดปากน้ำวัดใหญ่ๆเนี่ยญาติโยมยังไม่กล้าวัดกันเลยไม่เข้าวัดกันเลยนะครับแล้วก็หลากหลายวัดนะครับว่าเขากลัวพระเขากลัวพระขณะเดียวกันพระก็กลัวโยมใช่ไหมเช่นเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะโยมก็กลัวว่าพระเนรเนี่ยจะเอาโควิดไปติดโยมไหมขณะเดียวกันพระเนรก็เกรงว่าโยมนี่จะเป็นโควิดไหมด้วยเหตุเนี่ยพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยก็จึงงดบิณฑบาตก็มีหลากหลายวัดขณะเดียวกันเนี่ยท่านพระครูก็คงเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ท่านเล็งเห็นการไกลมีพระดำริมีพระดำริว่าถ้าวัดใดมีกำลังวังชาแข็งแรงดีก็น่าจะตั้งเป็นโรงอาหารโรงทานเลี้ยงชาวบ้านแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมไม่ค่อยชอบคำว่าโรงทานเนี่ยโอ้ทานเนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่มารับอาหารแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับยาจกขอทานแบบนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าที่ผมไม่ชอบเพราะอะไรเมื่อท่านครูครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมไปเปิดธนาคารนครหลวงสาขาสำเร็จเนี่ยครับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์วชินสงครามเนี่ยท่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็ท่านพลตำรวจเอกเสน่ห์สิทธิพันธ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ครับทีนี้เขาก็มีการแจกทุนกันแจกทุนกันเอาเด็กนักเรียนแถวๆนั้นมารับทุนการศึกษาเขาก็มีการอ่านว่าเด็กที่ยากจนด้อยโอกาสนะสมควรได้รับทุนการศึกษาคือ1เด็กชายคนนี้นามสกุลนี้บิดาชื่อนี้แม่ชื่อนี้ฐานะยากจนนั่นนี่เป็นปมไปอีกปมไปแล้วพอมอบทุนกันเสร็จท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่เขาถามว่าทุนหนึ่งประมาณเท่าไหร่เจริญพรเขาบอก500บาทเขาบอก500บาทเนี่ยก็คนมันยากดีมีจนอยู่แล้วเรายังเอาพ่อแม่ชื่อเขาเด็กเขาเนี่ยเหมือนกับไปทำจี้ปมด้อยเขาอ๋ออย่างนั้นได้ใจแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงซะว่ามีความเหมาะสมนะตามที่คัดสรรมาแล้วจะงามดีกว่าไหมนะตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยมีอคติเขาว่าทานอ๋อแล้วใช้เป็นไงล่ะครับก็น่าจะใช่ว่าโรงเลี้ยงบ้างหรือว่าใช่อาหารอย่างที่วัดสุทธารามเนี่ยนะครับท่านพระครูครับพระเนรวัดผมเนี่ยไม่ได้บิณฑบาตมา1เดือนแล้วอ๋อครับผมตั้งโรงอาหารเนาะตั้งโรงอาหารให้แม่ครัวเนี่ยทำอาหารเช้าข้าวต้มเพนก็สวยนี่นะครับทุกวันแล้วก็พระเนนก็จะถืออะไรเขาเรียกถาดหลุมอะถาดหลุมนะแบบนักเรียนอะมาพิจารณาอาหารกันครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพระเนนพิจารณาเสร็จก็มีผู้ป่วยโรคไตแล้วก็บุคลากรโรคไตแล้วก็พวกครูนักการพันโรงโรงเรียนเลี้ยงหมดเลยเลี้ยงเท่าที่มีนะครับนะวันนึงก็ประมาณ100กว่าหัว100กว่าท่านที่วัดบางนาก็เปลี่ยนเป็นฐานหลุมเหมือนกันเป็นฐานหลุมมันสะดวกครับเป็นฐานหลุมเนี่ยนะครับบางแห่งก็ใช้บาทเลยเป็นบาทใส่บาทเดียวเลยมันไม่คุ้มนะครับถ้าเป็นบาทเนี่ยนะครับไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะบางทีพระเราก็ไม่ประมาณตักข้าวมากไปนี่นะครับไปเสร็จฉันไม่หมดเงี้ยไม่หมดอีกเราลองนั่งคิดดูบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับหลังต่อแต่นี้ไปเนี่ยเมื่อโควิดหมดแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าโควิดมันปิดข่าวหมดนะครับอ๋อครับพืชพันธุ์ธัญญาหารเราจะผลิตได้แค่ไหนครับใช่อากาศเราน้ำก็ไม่มีนะครับปัจจุบันเนี่ยการปลูกข้าวแต่เรายังมีความหวังอยู่อย่างหนึ่งว่าครับเนี่ยเมื่อวันพืชชมงคลแรกนางขวัญปีนี้ฝนตกลงมาแสดงว่าเป็นนิมิตหมายว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารเราจะดีขึ้นนะครับแล้วก็รัฐบาลยุคไหนเมื่อยุคก่อนๆเนี่ยก็บอกต้องการให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นครัวโลกคำว่าครัวโลกก็หมายถึงว่าทำอาหารเลี้ยงชาวโลกได้แต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดพาเราเนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีพิจารณาอาหารหมดผมเนี่ยนะครับวันไหนผมฉันข้าวเหลือเนี่ยนะครับสักช้อนหนึ่งเนี่ยลูกศิษย์จะบอกเลยหลวงพ่อผิดปกตินะครับผิดปกติเพราะผมฉันข้าวจะไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับผมก็ไม่เหลือฮะไม่เหลือครับแล้วก็เด็กมาแล้วไม่เหลือครับแล้วเวลาผมไปอบรมนักเรียนไปอบรมประชาชนเนี่ย
นะครับก็จะบอกเลยว่าก่อนที่จะเป็นข้าวเป็นข้าวสุกเนี่ยเป็นอะไรเป็นข้าวสารก่อนจะเป็นข้าวสารเป็นอะไรเป็นข้าวเปลือกก่อนจะเป็นข้าวเปลือกต้องอยู่บนต้นขึ้นมาก่อนจะเป็นต้นต้องไปหวานต้องดำต้องอะไรมาก็จะได้ข้าวมาให้พวกเราทานฉะนั้นเราเอาถาดหลุมเนี่ยดีที่สุดนะครับครับดีแล้วแล้วเป็นไงครับตอนฟอกเลือดล้างไตนี่มีปัญหาอะไรบ้างครับโอ้โหปัญหาเนี่ยมันมีมากมายเยอะแยะครับปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรนะครับประชาชนที่ด้อยโอกาสไม่มีสตังค์เอาไม่มีสตังค์ที่ไปที่ผมก็รับต้องเก็บเงินนะครับเก็บตามอัตภาพเอาเก็บตามอัตภาพถ้ามี200เราก็เก็บ200อ๋อเก็บ200เนี่ยเราจะต้องเอาเงินกองกลางของมูลนิธิออกให้ 1,300 บาทถ้าเก็บ500ต้องเอาเงินกองกลางออกให้ 1,000 บาทยังไงก็ต้องจ่ายละหัวละ 1,500 บาทหัวละ 1,500 ครับแน่นอนถ้าโยมมีเงินน้อยเราก็ต้องเติมให้เต็ม 1,500 บาทพยาบาลก็ตามครับนะครับผู้เชี่ยวชาญโรคไตก็ตามครับพ่อบ้านแม่บ้านเงินทั้งนั้นนะครับเงินทั้งนั้นอาสาสมัครไม่เอาครับเราไม่มีอาสาสมัครถ้าเกิดมีอาสาสมัครมาเนี่ยนะครับหมอว่างหมอมาหมอไม่ว่างหมอไม่มาพยาบาลว่างมาพยาบาลไม่ว่างไม่มาความเสียหายเกิดขึ้นกับใครเคยเจออย่างนั้นบ้างไหมเจอมาแล้วครับเจอมาแล้วครับเราถึงไม่รับครับตอนแรกก็มีผู้ช่วยอาสาสมัครเหมือนกันครับมาไม่เอาเลยครับอาสาสมัครไม่เอาไม่รับเลยครับใช่ไม่ว่างไม่มาครับเราถึงต้องบอกหมอก็ต้องมาเป็นประจำทุกวันนั่นสิครับพยาบาลผู้เชี่ยวชาญต้องมาทุกวันเพราะเราให้เป็นเงินเดือนเลยเดือนนึงไม่น้อยนะพระครูนะเท่าไหร่เดือน 70,000 นะครับโอ้ 70,000 แล้วนะแล้วหมอเนี่ยนะครับถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละเดี๋ยวก่อนคนละครับ 70,000 นี่ครับหมอไม่นี่พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคไตนะครับแล้วแพทย์เนี่ยวันละนะครับเหลือ 16,000 นะครับแค่นี้นะครับวันละ 16,000 นะครับโอ้วันละนะวันละนะครับครับทุกคนก็จะว่าแพงแต่เราเอาคนไข้มาตั้งนะครับแล้วเอาเนี่ยมาบวกลบคูณหารเนี่ยก็หัวนึงประมาณ120บาท130บาทเขาก็อยู่ตลอดตลอดเหมือนกันเนี่ยตลอดอย่างนี้ครับเนี่ยโอ้ทหารกันแล้วไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่พอมาระยะนี้เราก็ลำบากนิดนึงเพราะญาติโยมจะมาทำบุญก็น้อยลงเพราะโควิดเนี่ยมันเข้ามาเยี่ยมเยียนประเทศเราขนาดบางวัดบอกค่าไฟไม่มีเงินจะจ่ายแล้วว่างั้นครับแล้วก็มีหลายจังหวัดนะครับก็คุ้นเคยกับผมก็โทรศัพท์มาว่าแย่ไม่มีอาหารนะผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวหมดเคอร์ฟิวก็จะนำอาหารต่างๆเนี่ยไปถวายตามวัดต่างๆบ้างนะครับเพราะว่าที่วัดเนี่ยก็ได้นำเอาข้าวสารเนี่ยอาหารสดเลี้ยงญาติโยมไปเมื่อวันเสาร์พันชุดพันชุดครับพันชุดนะครับแล้วใครทำครัวใครผู้ทำขอโทษนะครับมีเงินมีแม่ครัวครับเหรออ๋อไม่มีอาสาสมัครมีเงินมีแม่ครัวเรามีแม่ครัวที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงเนี่ยคนหนึ่งคนหนึ่งนะแล้วนอกนั้นพวกครูพวกชาวบ้านแถวนั้นมาช่วยกันนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแล้วพอวันเสาร์ทำอาหารสดวันอาทิตย์แจกข้าวสารครับคนละ5กิโลแล้วก็ข้าวผัดไทยผัดไทยก็ตามอัตภาพนะครับก็1,200 ลายนะครับเท่าที่เราจะช่วยได้เพราะเราศาสนาพุทธเราเนี่ยถือว่าโลกานุกัมปายะจงอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่ชาวโลกวัดต่างๆเนี่ยนะก็มีขอให้โลกเนี่ยมาทำบุญให้โยมจะมามีการแจกการโยมก็จะมาร่วมบุญครับพอมีไหมฮะโยมมาร่วมบุญอยู่ก็มีครับมีอยู่นะครับนี่ขนาดนี้ผมปิดไปแล้วนี่คนก็โทรศัพท์มาถามแล้วนะว่าจะมาบอกได้เอามาแล้วเดี๋ยวเราจะได้พิจารณากันว่าจะทำอย่างไรครับผมบริจาควันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันสุดท้ายเนี่ยนะครับข้าวสารไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับบอกอย่างนี้เลยครับข้าวสารไม่เหลือเลยเพราะว่าข้าวสารเนี่ยที่ตุนไว้จะไปให้ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็เอามาแจกชาวบ้านหมดเลยแจกชาวบ้านหมดเลยครับแล้วบุญเนี่ยยิ่งให้มันก็ยิ่งเพิ่มนะยิ่งให้ยิ่งได้นะครับท่านผู้ตรวจเนี่ยท่านทราบที่วัดไม่มีข้าวสารท่านขนไม่คืนนั้นเลยครับเลยครับดีเลยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ของดียิ่งได้ของดีครับผมนะครับไม่ให้ไม่ได้นะครับไม่ให้ไม่ได้ใช่แล้วแหมครับเดี๋ยวต้องพักสักครู่ครับเดี๋ยวคุยกันต่อเพราะเรื่องราวของที่วัดสุทธาวาสสุทธารามสุทธารามแหมยังมีอีกมากรอสักครู่นะครับ
ช่วงที่2ของรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยก็ยังอยู่พูดคุยกับท่านอาจารย์เจ้าคุณพิสารประชานาถเจ้าวาดวัดสุทธารามกรุงเทพมหานครท่านก็ได้พูดถึงเรื่องฟอกเลือดล้างไตแล้วก็มาเรื่องแจกอาหารญาติโยมผู้ใกล้เคียงวัดแล้วก็ถวายพระเดนในวัดด้วยนะแล้วหลังจากโควิดจบแล้วนี่จะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย์เจ้าคุณครับ ผมก็มีความรู้สึกอย่างนี้ว่าครับระหว่างที่มีโควิดมาเนี่ยมันเป็นวิกฤตของประเทศชาติและเป็นวิกฤตของโลกครับแต่เราพูดเฉพาะในประเทศไทยเรานะฮะเทโสบายของพระบาทสมเด็จก็จะอยู่รัชกาลที่5เนี่ยพระองค์ท่านตั้งมั่นเหลือเกินว่าให้ประชาให้วัดเนี่ยดึงชุมชนเข้ากับวัดขณะเดียวกันก็ดึงวัดเข้ากับชุมชนอ๋อครับเป็นอัญญมัญญปัจจัยครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับนี่แหละครับมันเป็นวิกฤตจริงๆแต่เราก็ทำวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสได้ครับแม้แต่ประเทศชาติบ้านเมืองเราคณะรัฐบาลก็ตามรัฐมนตรีทุกคนอธิบดีทุกคนหน่วยงานทุกหน่วยงานครับถ้าเกิดเดินตามแบบพระสงฆ์ท่านผมว่าประเทศชาติเราไปรอดและจะเป็นผู้นำของโลกได้ครับเราจะดูได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านเนี่ยทำไว้ให้พวกเราได้เป็นเนติแบบหมดครับก็ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดใครก็ตามองค์กรใดก็ตามนะครับนะเราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะฉะนั้นจึงไม่กลัวยากจนครับเราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่ฉะนั้นจึงไม่กลัวตกต่ำครับเราไม่ได้ทำเพื่อใครยกย่องสรรเสริญฉะนั้นจึงไม่กลัวกล่าวนินทาครับเราไม่ได้ทำเพื่อโลกิยสุขหมายถึงสุขส่วนตัวฉะนั้นจึงไม่กลัวทุกอย่างแต่เราทำเพื่ออนาคตอันสดใสของลูกหลานและประเทศชาติถ้าทุกคนลงสังเกตดูถ้าทุกคนทำอย่างเงี้ยบ้านเมืองเราจะเจริญมากมายขนาดไหนเราดูได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นสังฆบิดรนะครับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพระองค์ก็พระชันสามารถแล้วครับก็ต้องรักษาพระวรกายท่านครับท่านก็ทรงโปรดให้เลขานุการของท่านคือท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับช่วยเป็นหูเป็นตาออกตรวจเยี่ยมหรือว่าไปดูว่าทางไหนขาดหรืออะไรบ้างแล้วก็นำกราบทูลท่านท่านก็ประทานสิ่งของต่างๆมาช่วยในปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยแล้วคณะสงฆ์เราเราก็ต้องยอมรับอีกนะครับว่าของเราเนี่ยท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ท่าน96 97แล้วครับจะให้ท่านมาบันอีกเนี่ยเราควรจะเคารพสักการะเทิดทูนท่านไว้เอาดำริของท่านมาเป็นเทโสบายการทำงานครับผมก็ทราบว่าวัดปากน้ำก็ตั้งลงทานด้วยไม่ใช่เหรอครับตั้งลงทานอยู่พักหนึ่งแต่ญาติโยมเข้ามากเอ๊ะช่างน่ากลัวเลยก็อย่างที่ว่าแหละครับพระก็กลัวโยมจะนำเชื้อมาให้โยมก็กลัวกลัวกลัวพระนั่นนะให้เชื้ออีกโอ้เลยต้องหยุดไปก็หยุดแต่ว่าไม่ได้หยุดเลยนะก็ยังทำใส่ห่อใส่ถุงไปแจกกันนะครับตอนนี้ครับแล้วโดยเฉพาะวัดปากน้ำเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดหรือไม่ทำเลยเนี่ยนะครับครับผมก็บอกได้เลยนี่ผมไม่ได้ยกย่องนะครับต้องกราบเรียนพระเถรานุเถระทุกรูปและเจริญพรทุกท่านญาติโยมทุกท่านไปด้วยว่าท่านพระครูมงคลธรรมานุสิทธิ์รูปเนี่ยที่สนทนาอยู่เนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในการจัดสรรหาเลือดให้กับประชาชนทั่วประเทศซึ่งตั้ง3เดือนเนี่ยมีรถไปรับบริจาคอวัยวะแล้วก็เลือดทุก3เดือนแล้วก็มีสาขาต่างๆอีกมากมายผลงานตรงเนี้ยท่านเองท่านไม่เคยพูดเลยแต่นี่ผมนั่งทำงานอยู่กับท่านมาผมทราบตรงนี้ฉะนั้นวัดปากน้ำเนี่ยงานนี่มากมายล้นเหลือเกินนี่นะครับฉะนั้นต้องยกย่องนะครับว่าวัดปากน้ำมีบทบาทไม่น้อยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วเนี่ยวัดยานาวาที่เรามาออกอากาศอยู่เนี่ยนะครับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ท่านเองท่านเป็นหัวจะผมจำชื่อไม่ได้นะว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขเคราะห์ใช่ครับที่ไหนเดือดร้อนก็ต้องมาเป็นที่นี่กึ่งกลางเนี่ยครับ
ท่านก็ช่วยทุกวิถีทางครับท่านทำเต็มความสามารถนะครับนี่เนี่ยในฝ่ายพระสงฆ์เราฝ่ายท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรครับท่านเองท่านก็ไปพาดหัวใจมาอ๋อนะครับท่านก็ระมัดระวังสุขภาพท่านครับถึงกันนั้นก็มอบให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยอ่ะครับมหาราชมังคลราชมงคลพระเจ้าคุณสมเด็จธงชัยนะครับครับออกไปแจกของสิ่งของต่างๆแทนท่านแทนท่านเนี่ยเนี่ยสภาพคณะสงฆ์เราก็ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินนะครับแล้ววัดหลายวัดที่ตั้งโรงอาหารนะครับที่ส่วนมากละมะจะเรียกกันว่าตั้งโรงทานครับตั้งกันมากมายครับแล้วคนก็ผมบอกได้ท่านพระครูเห็นแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนมันไม่จนต่อจริงๆอะนะครับผมเชื่อแล้วคือว่าเขาไม่น่าด้านมาเข้าแถวหรอกครับฝาจะได้ถึงคิวนี่ต้องรอกันยาวเลยนะครับข้าวสาร5กิโลแค่นี้นะครับเข้าแถวเป็นกิโลนะครับที่วัดผมเนี่ยแล้วพอเข้าแถวเสร็จเรียบร้อยได้รับข้าวสารไปเขาบอกโอ้โหดีใจเหลือเกินทุ่นไปได้1อาทิตย์ตึงอาทิตย์ทั้งครอบครัวเนี่ยนะครับครอบครัวมี5คน5กิโลนี่ทุ่นไปได้1อาทิตย์ครับคณะสงฆ์จึงมีบทบาทมากมายนะครับแต่ก็ยังเดชบุญนะครับที่ยังไม่มีใครที่ออกมาตำหนิพระมากมายในช่วงนี้นะครับไม่เหมือนช่วงเมื่อก่อนนี้เรื่องการน้ำท่วมนี่ไม่ใช่กิจของสงฆ์เดินว่าเลยเกินมากมายเยอะแยะแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือใช่ครับอันหนึ่งนอกจากพระสงฆ์ทำเป็นเนติแบบแล้วเนี่ยญาติโยมปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอ่ะหิวก็หยิบไปตู้อะไรบ่มลุงสุ่มเห็นไหมครับเห็นไหมแต่ละที่ใครมีอาหารมากก็มารับหยิบอาหารที่ไปใครไม่มีก็มาหยิบไปทานใครมีก็มาเติมเห็นไหมในรูปเนี่ยผมก็แจกมีทั้งน้ำมีทั้งข้าวมีทั้งอาหารทุกอย่างนี่นะครับแล้วก็ต้องให้เว้นระยะกันด้วยนี่นะครับมิฉะนั้นมันก็จะผิดแปลกไปแล้วทีนี้ผมยังอยากจะกราบเรียนท่านพระครูนี่นะครับผ่านไปถึงขอโทษเลยนะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับว่ายังไงล่ะครับท่านเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเราเนี่ยท่านมีพระดำริมานานแล้วตั้งแต่โควิดเริ่มใหม่ๆว่าให้วัดที่มีกำลังช่วยกันแจกตั้งโรงทานนี่นะครับทีนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีประกาศขึ้นมาเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็ผอ.เขตก็ไปประชุมกับหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลต่างๆว่าอย่างที่เขตธนบุรีเขตของสารเขตธนบุรีเนี่ยใครจะแจกอาหารก็ให้เอาไปแจกที่วงเวียนใหญ่เอาอย่างไรเป็นจุดเดียวเขตของสารใครจะแจกให้ไปแจกใต้สะพานสาทรความจริงก็ระบายอยู่นะเพราะว่ามันต้องขึ้นรถเรื่องเสียค่ารถไปอีกนี่แหละครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับทีนี้พอนั่นเสร็จเรียบร้อยใครล่ะครับจะไปแจกใช่หมดเลยครับทีนี้ก็บอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยย้ายสวนทางกับคณะสงฆ์เลยนะครับถ้าสวนทางแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันแบบนั่นๆถ้าไม่เกรงใจเขาเนี่ยต้องการให้เอาอาหารเนี่ยเอาไปมอบให้เขตในแต่ละเขตและให้เขตเป็นผู้แจกอย่างนั้นหรือทีนี้ผู้ที่บริจาคมาล่ะครับเขาก็ต้องการให้กับไม้กับมือเขาจะได้ปลื้มใจปิติใจนะครับสมณัตใจแล้วคนเหล่านี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าทานะเนี่ยแปลว่าการให้เขาปลื้มใจเขาถ้าขณะกำลังจะดับจิตตรงนั้นเนี่ยมันวิถีจิตมันเข้ามาทางจิตหรือแหมเราได้ไปบริจาคตรงนั้นเนี่ยนะปลื้มใจใช่ครับจุติไปตรงนั้นไปสุคติเลยเห็นไหมครับแม้กระทั่งดีว่าให้ทานเงี้ยอย่างนี้ก็ยังได้เห็นข่าวเห็นคลิปอยู่นะครับโยมไปให้ร้านอาหารให้เงินล่วงหน้าเลยบอกใครเขาอยากกินให้เขาเลยนี่ให้ไว้เลยเขามีเรี่ยวแรงทำอ่ะแต่ให้เงินไว้อย่างนั้นก็มีครับน้ำใจคนไทยไม่ทอดทิ้งกันใช่ครับของเราต้องดูแล้วเราดูในข่าวทั่วๆไปเนี่ยชาติอื่นไม่มีนะครับโอ้ไม่มีมีแต่ประเทศไทยเราประเทศเดียวเนี่ยนะครับบางทีเห็นมีนินก็แย่งกันจะแย่เลยครับโอ้โหแล้วเราดูในโทรศัพท์เนี่ยเขาเป็นตู้อาหารหิวก็หยิบไปใครมีเอามาเติมเขาไปเติมเดี๋ยวเนี่ยแย่งกันไม่ถึง2นาทีหมดตู้เลยหมดตู้เลยเนี่ยนะครับผมยังนั่งคิดเองถ้าวัดสุทธารามมั่งทำอย่างนี้มั่งจะเป็นยังไงเนาะยังมานั่งคิดเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่เขาคงมีน้อยจุดนะครับแต่วัดเรานี่ทั่วไปนะทั่วไปต่างจังหวัดด้วยในกรุงเทพด้วยข้างเคียงแจกกันเยอะนะผ
ผมดูนะครับครับผมดูว่าอย่างในเขตของศาลนี่นะครับนะมีวัดสเวกชัดวัดสุทธารามนี่นะครับนี่เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับที่เห็นที่รู้แล้วก็ที่วัดทองนพคุณงดไม่ให้พระออกบิณฑบาตทำอาหารเลี้ยงทำอาหารเลี้ยงครับแล้วผมกำลังจะศึกษาดูว่าในเขตของศาลเนี่ยเป็นเขตที่เล็กที่สุดแล้วก็มีมูลนิธิประมาณสัก50กว่ามูลนิธิ60มูลนิธิผมกำลังจะปรึกษาหารือกับท่านผู้อำนวยการเขตเขาว่าถ้าจะขอเชิญองค์กรคือมูลนิธิทั้ง50กว่ามูลนิธิเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใครจะบริจาคข้าวสารกี่ถุงก็บอกว่ากันแล้วก็เอาไปแจกใต้สะพานสาทรก็ตามที่เขตคลองสานก็ตามหรือตรงไหนก็ได้อย่างเนี้ยถ้าเกิดวัดใดวัดหนึ่งนะครับสามารถรวบรวมองค์กรมูลนิธิได้นี่นะครับครับแล้วไปแจกมันก็มีประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวเช่นเขตธนบุรีในเขตธนบุรีเนี่ยนะครับผมทราบเขาว่าเขาบริจาควัดนึงเนี่ย 10,000 บาทบ้าง 20,000 บาทบ้างแล้วเขาก็เอาชุมชนข้างวัดกันเนี่ยไปรับของถุงยังชีพที่วัดอรุณราชวรารามหรือวัดอะไรต่างๆเนี่ยเขารวมกันอย่างนี้ครับรวมอย่างนี้เนี่ยสังคมไทยเราต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับแล้วที่วัดน่ะตอนแจกทำไงเชิญชวนยังไงก่อนหรือแจกบัตรแจกอะไรไปก่อนผมถือว่าเนื้อผมคิดอย่างเดียวว่าถ้าเขามีเนี่ยเขาไม่น่าด้านมายืนเนื้อไม่น่าด้านมายืนมากันเองเลยมากันเองครับแล้ววันแรกวันเสาร์ที่9เนี่ยนะครับ40นาที1,000ชุดหมดครับโอ้เมื่อวันอาทิตย์นี่นะครับ10โมงเช้า11โมงหมดครับ1,200ชุดข้าวถุงละ5กิโล1,200ถุงหมดครับเราก็ดีใจปลื้มใจครับครับแต่ละวัดก็มีวิธีการบางทีก็เอาบัตรเอาเหมือนคูปองนะไปแจกล่วงหน้าก่อนแล้วก็เวลานั่งก็มารับครับบางวัดก็ทั้งเช้าช่วงหนึ่งกลางวันอีกช่วงหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะกราบกราบเรียนแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมว่าเวลาสถานที่ใดก็ตามอย่าได้เวียนเทียนเลย คนหลังๆจะได้รับอาหารไปบ้างนะครับและในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทยก่อนหน้าเข้าวัดผมนี่ครับเขาแจกอาหารสดตอน11โมงครับถึงเที่ยงวันละ500คนครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเนี่ยเขาก็รับลูกช่วงต่อจากผมไปนี่ครับใกล้ๆกันพอดีใกล้ๆกันพอดีครับนะแล้วเลยไปหน่อยก็เป็นเขตธนบุรีวัดราชวรินทร์นี่นะครับก็แจกเหมือนกันแจกเหมือนกันครับครับถ้าวัดไหนพอมีกำลังก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับครับวันแรกของผมเนี่ยนอกจากแจกอาหารสดแล้วเนี่ยสตังค์เนี่ยมันเหลืออยู่ 30,000 กว่าบาทก็แจกคนละ100บาทคนละ100บาทด้วยโอ้ถึงแม้ว่าฝนจะตกไม่ทั่วฟ้าผมก็ถือว่าเราทำเท่าที่เราทำได้ทำแล้วเราไม่เดือดร้อนเราก็ทำกันไปครับครับเนี่ยเรียกว่าได้ทั้งอาหารได้ทั้งปัจจัยด้วยนะครับโอ้ดีมากแล้วสำหรับคณะสงฆ์แล้วเนี่ยครับของเราต้องยอมรับว่าเราจะไปแข่งกับชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคณะสงฆ์เราเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนครับแต่ญาติโยมเนี่ยที่เขาบริจาคกันอย่างเช่นคุณบินบรรลือเล็ดเนี่ยนะครับไปเคาะประตูบ้านแจกคนละ500บาทนั่นก็น่าอนุโมทนาแล้วเกินครับนะแล้วก็ที่ดูในเฮียโป้แจกคนละ 2,000 3,000 อะไรเงี้ยนะครับทีนี้ต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยสังคมก็อยู่เป็นสุขนะครับเราอย่าไปแข่งชิงดีชิงเด่นกันเลยอย่าเอาช่วยคนอื่นเอาดีเข้าตัวเราถ้าเกิดเราทำอย่างนี้ได้เชื่อว่าความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยจะลดน้อยถอยลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับแต่ถ้าเกิดเราต่างคนชิงดีชิงเด่นกันเอารัดเอาเปรียบกันมาเวียนเทียนกันเนี้ยบางคนก็น่าเกลียดนะท่านผู้นะเอาไปยังไงมากันแม่พ่อแม่ลูก3 5คน5คนเข้าแถว5คนเลย5คนเลย5ชุด25กิโลนะครับ25กิโลได้ข้าวสารไปเนี่ยทีนี้บางคนเนี่ยที่ว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ยเอาไปเล่นแร่แปรธาตุไปขา ย, านี่แหละเขาบอกอย่างนี้คือญาติโยมอย่าให้สังคมไทยเราเนี่ยเฟะหรือว่าหน้าหลังเกียจเลยนะก็ขอให้แบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นบ้างพระสงฆ์ท่านก็แบ่งปันความสุขชาวบ้านที่พอจะลืมตาปากได้ก็แบ่งปันความสุขถ้าเกิดเขาไม่เห็นกับส่วนรวมเนี่ยเขาไม่แบ่งปันความสุขโยมจะไปรับกันที่ไหน
ครับนะต้องแบ่งกันไปต้องแบ่งกันไปนะครับบ้านเดียวไปซะห้าคนห้าถุงซะแล้วครับแล้วคนข้างหลังก็อดนะใช่ไหมครับเนี่ยมันออกมาในสภาพอย่างนี้คนนี่ก็ต้องเดินทางกันมาครับใกล้ๆแถวๆนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยผมจะใครก็แล้วแต่จะมาจากไหนผมให้หมดครับให้หมดเพราะว่าผมถืออุดมการณ์ว่าถ้าเขาไม่อดอยากหรือว่าไม่ด้อยโอกาสจริงๆเนี่ยเขาไม่มาหน้าด้านยืนหรอกครับแดดก็ร้อนแดดก็ร้อนอายก็อายเขาหรืออะไรแบบนี้แต่คนเรามันถึงทางตันนะครับคือแจกตะก่อนนึกว่าแจกทานกันตะก่อนนี้มากันแน่นเลยครับเดี๋ยวนี้ต้องห่างกันห่างกันแถวก็ยาวไกลจะมาอยู่ในศาลาไม่ได้อยู่กลางแจ้งเลยนะตอนนี้กิโลครับผมครับเป็นกิโลนะครับที่แบบที่เขาแจกกันเนี่ยแล้วต้องทำเป็นแบบตัว S นะครับมันแบบงูเลื้อยอ่ะต้องทำในลักษณะอย่างนั้นเลยมันถึงจะได้ระหว่างห่างกันนี่ครับเป็นไงแล้วก็แจกกันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างล่ะครับปัญหานี่มีทุกที่ครับมีทุกที่พอเวลาครับอย่างเช่นพอเวลาแจกปุ๊บคนมาทีแรกก็ได้รับเสร็จถ้าบรรถ้าท่านใดเห็นแก่ตัวก็รีบเอาของไปวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วไปต่อแถวอีกต่อแถวอีกนี่ครับคือเนี่ยสภาพอย่างนี้คือเอารัดเอาเปรียบสังคมนะครับแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยที่จะมีปากมีเสียงกับเจ้าหน้าที่เขตก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามมีปากมีเสียงกันเป็นประจำเพราะว่าญาติโยมที่มาเนี่ยไม่ปิดแมงไม่ใส่ผ้าปิดปากเนี่ยครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตำหนิว่าต้องใส่ไม่ใส่ไม่ให้เข้าไม่ใส่เข้าเอาละทีนี้คนไม่ได้ใส่ก็มีปากมีเสียงกันทะเลาะกันนี่ประเด็นที่หนึ่งครับ ครับประเด็นต่อมาเนี่ยแซงกันอีกแซงกันเช่นเมียเนี่ยได้เป็นเบอร์หนึ่งมาเข้ารับแล้วหัวอยู่เบอร์70พอเมียได้รับปุ๊บมาต่อมาต่อหน้าผัวเห็นไหมนี่เรียกกันว่าอย่างนี้ไม่งามฉะนั้นเราช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะแบ่งปันความสุขกันนะครับพระสงฆ์ก็แบ่งปันความสุขกันนะถ้าพระสงฆ์เนี่ยเอารัดเอาเปรียบสังคมเนี่ยโยมไม่ได้รับความอนุเคราะห์จากพระสงฆ์หรอกนะครับเพราะว่าบางคนญาติโยมบางคนเนี่ยจะทำบุญเนี่ยบอกขอให้ผ่านมือพระสงฆ์เถิดไม่เชื่อโยมนะครับแต่ถ้าเกิดพระสงฆ์เราไม่ทำมาไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของญาติโยมเนี่ยเชื่อว่าญาติโยมไม่ผ่านมือพระสงฆ์หรอกญาติโยมก็ผ่านได้ทีนี้เวลาเขาออกข้าวสารมาโยมมาบริจาคคุณสมชัยเนี่ยนะครับปฐมอะไรจำนามสกุลไม่ได้เนี่ยเอาข้าวสารมาแจกผมต้องบอกคุณต้องมาแจกคุณเองอุ้ยเขาปลื้มอกปลื้มใจต้องก็แจกเองเขาดีใจครับดีใจให้กับไม้กับมือเขานะให้กับไม้กับมือหยาดเหงื่อแรงกายของเขาเนี่ยนะครับครับผมว่าเขาปลื้มใจครับนะฮะครับเรียกว่าแจกกันกับไม้กับมือก็ยินดีอยู่แล้วยินดีนะครับนะครับแล้วมันผิดกับองค์กรต่างๆนะครับอย่างเราพูดอ่ะอย่างสมมติว่าเราของเราไม่ไปเปรียบเปยแบบคารวะแล้วกันเช่นเราเปรียบเปยเช่นเขตแล้วกันสมมุตินะครับสมมุติว่าผมเป็นลูกเขตนะครับหรือเจ้านายจะมาผู้เจ้าคณะจังหวัดจะมาผมต้องเตรียมของไว้เตรียมของไว้พอเจ้านายมาเสร็จผู้ว่ามาเจ้าคณะจังหวัดมาเสร็จเตรียมของให้เจ้าคณะจังหวัดแจกนี่เป็นของเจ้าคณะจังหวัดนะไม่ใช่เป็นของเรานะเห็นไหมเห็นไหมคารวาสก็ผมว่าไม่ต่างกันหรอกครับนะครับเวลาจะเป็นตรงไหนผู้หลักผู้ใหญ่ไปผู้น้อยต้องตามเตรียมของไม่หมดแล้วก็เป็นของผู้ใหญ่หมดเนี่ยเราถึงผมถึงกล่าวไว้ว่าถ้าพวกเราทำเราไม่ได้ทำเพื่อลาภสักการะฉะนั้นจึงไม่ต้องกลัวยากจนครับเราไม่ได้ทำเพื่อความเป็นใหญ่เราไม่ต้องกลัวตกต่ำแต่ปัจจุบันนี่ต่างคนต่างทำต้องการเอาชื่อเอาเสียงกันทั้งนั้นต้องการเอาหน้ากันทั้งนั้นก็มีกันอยู่บ้างนะว่าไม่บ้างครับสังคมเราเยอะเหลือเกินครับฉะนั้นถ้าเกิดสังคมเราเนี่ยรู้รักรู้อภัยรู้สามัคคีกันสังคมเราอยู่เย็นเป็นสุขครับนะครับเรียนแล้วประเทศไทยแล้วนี่นะก็มีผู้ให้ยังอีกมากครับแล้วญาติโยมแล้วก็เรียกว่าให้กันยิ่งให้กับไม้กับมือยิ่งชอบนะยิ่งปลื้มอกปลื้มใจกันมากขึ้นนี่แหละครับเราไม่ต้องอึดท่านพระครูเรามีวงธรรมจักรอยู่ตรงนี้ใครเคยพูดบ้างไหมวงธรรมจักรเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยพระเราก็หมุนไปนะ
สมเด็จพระมหาธีราจารย์พระชนะสงครามมรณภาพไปมาตั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดยานวาใหม่ท่านก็มารับภาระหมุนเวียนเปลี่ยนไปสิ่งของก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปญาติโยมเนี่ยที่เข้ามาวัดต่างๆเนี่ยเข้ามาโดยเพราะอะไรองค์หังหลักน้อยคอยงานสังขารโทมนิยมท่านมั่นในธรรมเนี่ยเวลาเราไปถามใครก็แล้วแต่เข้ามาวัดเพื่ออะไรดิฉันมั่นในธรรมเจ้าค่ะเออมั่นในธรรมทั้งนั้นแม้แต่พวกครูก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันมั่นในธรรมถ้าไม่มั่นในธรรมจะอยู่บวชมา50ปี40กว่าปีกันแล้วหรือฉะนั้นต่างคนต่างมั่นในธรรมครับเราก็จึงทำแต่ความดีก็แล้วกันอย่าเอาความดีของตัวเองไปทับถมคนอื่นเลยใครช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปคนละไม้คนละมือและสังคมเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับครับเนี่ยวัดเราก็ได้ทำบุญให้ทานกันญาติโยมก็ทำบุญให้ทานกันแล้วโดยเฉพาะทางวัดทำเนี่ยญาติโยมยังมาสนับสนุนเยอะนะมีขนาดหยุดไปแล้วยังมีถามอีกจะมาให้อีกมาถวายอีกเหรอโทรศัพท์มาแล้วครับถวายหลายแล้วว่าจะเอาข้าวสารมาให้บอกเอามาเอารับครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราจะรวมกันได้เท่าไหร่เราก็จะประกาศแจกอีกครั้งหนึ่งครับพอตอนนี้ยังแจกได้อยู่เพราะว่าผู้ที่ทำงานทำอะไรยังที่เคยทำงานอยู่พองานหยุดไปก็จะไปทำอีกต่ออีกไม่ได้แล้วนะผมเห็นเป็นรูปธรรมอย่างท่านพระครูครับเมื่อวันเสาร์ที่9ครับแล้วแจกตอน 4:00 นเย็นอ๋อ 4:00 นครึ่งหมดหมดมากว่า 5:00 นกว่าเนี่ยโอ้ยคนวิ่งมาอีกมาเยอะเลยผมเอ้ยมาจากไหนกันเนี่ยปรากฏว่าพม่าเพิ่งเลิกงานอ้าวเหรอเนี่ยประเทศไทยเราพม่าเยอะนะพม่าเยอะฉะนั้นพม่าก็อดอยากใช่นะฉะนั้นเดี๋ยวว่าแต่คนไทยเลยเพราะมากอดอยากเพราะงานเขาหยุดไปอ่ะเขาก็เลยไม่มีที่จะทำงานแล้วมีที่จะกินอีกจะกลับประเทศก็เห็นไม่กลับอีกด้วยแล้วท่านพระครูลองสังเกตดูอินเดียเนี่ยตอนเราไปอินเดียเห็นไหมเพราะเนี่ยเด็กอุ้มเด็กแดงๆเลยมาขอสตังค์เรานะมาขอสตังค์เราอะไรเราเนี่ยครับแต่ประเทศเราไม่ถึงอย่างนั้นประเทศเราเขาวิ่งมาอะไรมายังมีระเบียบเรียบร้อยแต่อินเดียที่เราไปเนี่ยโอ้โหเราให้เด็ก2คนเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวๆเต็มหมดเลยดูกันมานั้นเดินไม่ได้เลยนั่นแหละครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ช่วยกันเท่าที่ช่วยได้เพื่อสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขครับก็ยังตามที่เราเคยเห็นในคลิปเนี่ยชาวพวกฝรั่งอะไรเนาะครับอยู่ตามที่เขาเที่ยวก็กลับไม่ได้กลับไม่ได้ครับก็ต้องแจกกันอาหารคนไทยก็แจกให้ครับเนี่ยยังให้กันได้ยังมีทานกันอยู่เราลองดูในปัจจุบันเนี่ยที่เกาะสมุยที่เห็นเนี่ยนะครับฝรั่งอดอยากเหลือเกินบางคนไทยก็ไปช่วยเขาให้เขาแล้วยังมีเรื่องเล่าอยู่นะครับว่าคนฝรั่งเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเข้ามากรุงเทพเขาก็ถามคนไทยว่าเนี่ยน้ำใจคนไทยที่จริงอยู่ที่ไหน คนไทยคนนั้นบอกให้คุณเนี่ยเดินไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้จะเห็นน้ำใจคนไทยที่แท้จริง เขาเดินไปถึงนู่นบางสะพาน พอเดินไปเดินมาเขาหิวน้ำเป็นกำลัง เขาก็พูดกับคนนั้นเนาะหิวน้ำเหลือเกินหิวน้ำเหลือเกิน คนนั้นก็ฟังไม่รู้เรื่อง แต่เขาชี้ว่าหิวน้ำเนี่ย โอ้คนนั้นฟังรู้เรื่อง ไปยินขึ้นต้นมะพร้าวเลย แล้วก็เอาลูกมะพร้าวลงมาเฉาะเอาน้ำมะพร้าวให้ฝรั่งทานเอาอย่างนั้นเลยเขาบอกคนไทยเนี่ยน้ำใจอยู่ตรงนี้จริงๆบางทีพูดไปฟังไม่รู้เรื่องกันเลยไม่รู้อะไรกันนะเนาะแล้วเขากลับไปบ้านเมืองเขาไปลงข่าวใหญ่โตเลยนะครับต้นมะพร้าวสูงขนาดนั้นอุตส่าห์ปีนขึ้นไปเอาน้ำมะพร้าวมาให้เขากินเนี่ยน้ำใจคนไทยเป็นอย่างนี้ครับเอาละครับตอนนี้เวลาเราก็เหลือน้อยนะจะมีธรรมะอะไรกว่าญาติโยมสักนิดหน่อยก็ได้นะครับท่านเจ้าคุณครับก็ขอบอกญาติโยมว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งและในยุคปัจจุบันเนี่ยขอญาติโยมแม้แต่พระสงฆ์องค์เนนรู้หลบเป็นเปียงรู้หลีกเป็นหางรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะถ้าเกิดเราหลบหลีกโรคโควิดได้เป็นยอดดีที่สุดแล้วขอให้ญาติโยมเชื่อในนโยบายของคณะสงฆ์ในนโยบายของทางรัฐบาลและโดยเฉพาะคณะสงฆ์เนี่ยไม่สู้ไม่ถอยทำดีเรื่อยไปชนะลูกเดียวไม่สู้กับความชั่วช้าเลวทรามไม่ถอยจากการสร้างคุณงามความดีทำดีเรื่อยไปเสมอต้นเสมอไปในที่สุดชนะลูกเดียวขอให้ญาติโยมคิดไว้อย่างนี้ว่าเราต้องทำวิกฤตให้เป็นโอกาส
แล้วเราจะประสบความสำเร็จประเทศชาติเราจะได้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็ที่สุดเนี่ยก็ขอให้ฝนฟ้าเนี่ยตกถูกต้องตามฤดูกาลขอให้ชาวไร่ชาวนาเตรียมหว่านพืชพันธัญญาหารได้แล้วนะเพราะฝนนิมิตหมายมาแล้วว่าฝนมันจะตกดีนะครับก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงโดยทั่วกันขอถวายท่านพระครูต่อไปครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์จักรคุณครับที่สละเวลามาในรายการนะครับขอบคุณมากครับทำให้ผู้ติดตามรายการศาสนกิจการทรงไทยเราได้ทราบว่ายังมีพระมีวัดช่วยสังคมกันอยู่สุดท้ายนี้ขออำนวยพรให้ทุกท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะเดชะปรวปัจจัยทรงผลโดยบรรดาทุกท่านจงมีความสุขความเจริญขอให้มีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทอญ